สวัสดีค่ะพระพุทธศาสนานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าน้องๆป.1เนี่ยจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้างค่ะบทที่1นะคะบ้านของเสรีค่ะสมาชิกในบ้านนะคะมีคุณตาคุณยายพ่อแม่เสรีและสุดาค่ะปกติตอนหัวค่ำทุกคนมักนั่งพักผ่อนอยู่ด้วยกันที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานนะคะวันนี้ค่ะคุณยายและแม่กำลังเตรียมอาหารและดอกไม้สำหรับตักบาตรตาช่วยเจียนใบตองค่ะใช้ล่องถาดและห่อขนมพ่อเนี่ยกำลังอ่านหนังสือเสรีวาดรูปค่ะแล้วก็สุดากำลังทำการบ้านเสรีเขาก็คุยกับคุณพ่อเขาว่าวันนี้คุณครูชมว่าเขาเนี่ยวาดรูปเก่งนะคะเขาก็เลยอยากเป็นนักวาดภาพพ่อก็สอนเสรีว่าต้องพยายามวาดบ่อยๆนะลูกความพยายามเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณพ่อก็จะยกตัวอย่างให้เสรีฟังค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าคุณพ่อยกตัวอย่างเรื่องอะไรเรื่องพ่อค้าผู้ไม่ละความเพียรนะคะกาลครั้งหนึ่งณเมืองพาราณสีมีพ่อค้าหนุ่มค่ะชื่อว่าสัทธวาหะนะคะเป็นนายกองเกวียนบรรทุกสินค้า500เล่มเกวียนค่ะไปขายต่างแดนต้องเดินทางลอนแลมเป็นเวลานานนะคะอีกคืนเดียวค่ะจะพ้นเขตทะเลทรายแล้วเพื่อให้กองเกวียนบรรทุกน้ำหนักเบานะคะนายกองเกวียนเนี่ยจึงให้ทุกคนเทน้ำและสิ่งของที่ไม่จำเป็นทิ้งต่อมาค่ะคนนำทางเผลอหลับไปไม่มีใครบังคับเกวียนแทนวัวลากเกวียนไปเองค่ะพอรุ่งเช้าเนี่ยทุกคนตกใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยกองเกวียนกลับมาที่เดิมค่ะขาดน้ำแล้วก็เสบียงอาหารด้วยนายกองเกวียนนะคะเดินไปหาแหล่งน้ำค่ะพบกอหญ้าเขียวชะอุ่มแห่งหนึ่งนะคะเขาเชื่อว่ามีน้ำอยู่ใต้ดินค่ะจึงให้คนช่วยกันขุดจนเหนื่อยก็ยังไม่เจอน้ำเจอแต่หินดินดานก้อนใหญ่เขาจึงให้กลับไปเอาขวานมาทุบหินดินดานจนแตกเชื่อไหมคะทันใดนั้นค่ะก็มีสายน้ำพุ่งขึ้นมาทุกคนในกองเกวียนก็มีน้ำดื่มค่ะแล้วก็รอดพ้นจากความตายนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นชาดกค่ะเรื่องวันนุปาฐชาดกนะคะเป็นเรื่องราวความเกวียนของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นนายกองเกวียนค่ะและต้องเผชิญความลำบากกลางทะเลทรายนะคะถ้าเรามีความพยายามเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะซึ่งคุณพ่อเขาก็พูดต่อค่ะว่าการพึ่งตนเองเนี่ยเราเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะคะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเด็กๆตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวเองทีนี้ค่ะเราก็มาดูกันต่อเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวันสำคัญทางศาสนานะคะที่คุณยายเขาเตรียมของไปทำบุญวันวิสาขบูชาค่ะตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือจะเรียกว่าวันเพ็ญเดือน6ก็ได้ค่ะพระพุทธเจ้านะคะประสูติค่ะณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะนะคะทรงมีนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเจ้าชายสิทธัตถะแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้มีความสำเร็จตามต้องการค่ะเจ้าชายสิทธัตถะนะคะได้ทรงหาวิธีให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะคะนานถึง6ปีค่ะถึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรงกับวันเพ็ญค่ะขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะพระชนมายุได้35พรรษาหลังจากตรัสรู้แล้วค่ะก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมครั้งแรกนะคะซึ่งทำครั้งแรกเนี่ยมีชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรค่ะโปรดแก่ใครเอ่ยโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะผู้ที่บรรลุธรรมท่านแรกค่ะมีชื่อว่าพระโกณฑัญญะนะคะเราเรียกวันนี้ว่าวันอาสาฬหบูชาค่ะขึ้น15ค่ำเดือน8เด็กๆจำได้ไหมคะอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานะคะและเราก็มีภิกษุรูปแรกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวันสำคัญอีกวันนึงค่ะในทางศาสนาพุทธนะคะวันมาฆบูชาค่ะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ค่ะซึ่งพระพุทธเจ้านะคะได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกค่ะประกาศหลักธรรมที่สำคัญนะคะแก่พระอรหันต์จำนวนทั้งหมด 1,250 องค์ค่ะพระพุทธเจ้าค่ะทรงสั่งสอนประชาชนนะคะเป็นเวลานานถึง45ปีค่ะแล้วจึงเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้80พรรษานะคะเมื่อปรินิพพานไปแล้ว7วันค่ะวันถัดมาก็จะมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนะคะหรือเรียกว่าวันอัฐมีบูชาต่อมานะคะจะเป็นบทที่2ค่ะในหน้า13ค่ะ